เราอยากจะเห็นสังคมมุสลิมเหมือนสังคมในอดีตแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือทำยังไงเราจะรักพี่น้องของเราให้ได้มาชาอัลลอฮ์บางครั้งผมรู้สึกทึ่งมากกับคำพูดอาลีกัรอมัลลอฮุวะจฮะพี่น้องครับถามว่าสังคมมุสลิมในอดีตมีปัญหาไหมก็มีแต่พวกเขารักกันพวกเขารักกันพวกเขาไม่สาดน้ำใส่กันความเข้าใจผิดในสังคมย่อมเกิดขึ้นคนอยู่ในหมู่มากอาลีกับมุอาวิยะจนกระทั่งว่าต้องสงครามกันพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์เพราะฟิตนะแต่ว่าความบริสุทธิ์ใจที่รักพี่น้องทราบไหมแม้จะฆ่าฟันกันมีทั้งสองฝั่งที่เสียชีวิตอาลีกัรอมัลลอฮุวะจฮะขอดุอากัตลายาวะกัตลามุอาวิยะฟิลญันนะห์อินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์คนที่ตายในคนที่สนับสนุนฉันและทหารในฝั่งมุอาวิยะขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้เขาเป็นชาวสวรรค์นี่ฮะอาลีกัรอมัลลอฮุวะจฮะดุอาให้คนให้ทหารมุอาวิยะที่พยายามสงครามฆ่าตัวเองกัตลายาวะกัตลามุอาวิยะฟิลญันนะห์อินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเขาไม่มีนะเขาไม่ใช้คำว่ากุลลุฮุมฟินนาร์อิลลามิลลัตันวาฮิดะทั้งหมดไปนรกฉันขอไปสวรรค์คนเดียวไม่ใช้ในยุคนั้นอาลีมุอาวิยะมาปะทะกันจนกระทั่งมีคนตายแต่อาลีกลับดุอากัตลายะคนตายในฝั่งฉันวะกัตลามุอาวิยะและทหารมุอาวิยะที่ตายไปขอทั้งสองได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอะไรพี่น้องฮะแปลว่าคนสมัยนั้นมุอ์มินสมัยนั้นเขาไม่ต้องการให้พี่น้องของเขาไปอีกที่หนึ่งทั้งหมดพวกเราถ้าเป็นไปได้เรามาจับมือกันและไปสวรรค์ด้วยกันข้อนี้สิ่งนี้ความใจกว้างความให้อภัยความรักอย่างบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกันยังไม่เกิดขึ้นมันขาดหายไปจริงๆในสังคมมุสลิมปัจจุบันต่างคนต่างก็อยากได้เป็นของตัวเองหมดเลยฮะพอเรากล่าวถึงฮะดิษกุลลุฮุมฟินนาร์เสมือนว่าทั้งหมดไปนรกเถิดไปนรกเถิดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนอิลลามิลลาตันวาฮิดะฉันคนเดียวที่เข้าสวรรค์ฉันคนเดียวเข้าสวรรค์แบบนี้ไม่ใช่สังคมมุสลิมในอดีตสังคมมุสลิมในอดีตผมเคยพูดหลายเวทีว่าอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าแม้เราจะไม่ตรงกันในบางมัสอะละห์อะลานัสตะกีมูอิควานันได้หรือไม่เรามาเป็นพี่น้องกันมาเป็นอุคูวะกันแม้ว่าเรามีความเห็นบางประเด็นไม่ตรงกันในบางประเด็นเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตพี่น้องครับก็อยากจะขอความเห็นใจนะขอความเห็นใจขอความกระจ่างชัดจากนักวิชาการทั้งหลายเรามาเป็นพี่น้องกันเถอะฮะแม้เราอาจจะเห็นประเด็นนี้ต่างกันบ้างก็อย่านะถ้าเป็นไปได้อย่าสาดน้ำร้อนให้กันเราเป็นแค่อินนามะอันตะมุซักกิรลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรเราแค่บอกในสิ่งที่เราเชื่อว่าใช่เราไม่จำเป็นต้องบงการมนุษย์ให้เหมือนเราทุกคนเป็นไปไม่ได้พี่น้องฮะนั่นคือสิ่งที่ขาดไปในสังคมปัจจุบันหลายคนพูดว่าดะวะตุอิลลอฮ์แต่ส่วนใหญ่แล้วดะวะอิลัยนาผมใช้คำว่าถ้าใครดะวะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะวะเพื่อนมนุษย์เพื่ออัลลอฮ์ก็มอบให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะเป็นอย่างไรเราไม่ได้ดะวะเชิญชวนเขามาสู่เราสักหน่อยเราดะวะเพื่อนมนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์ถ้าเขาบิสมิลลาห์ก็บิสมิลลาห์ถ้าเขาไม่บิสมิลลาห์ก็ไม่ว่ากันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายถ้าเป็นไปได้อย่าไปตัดสินอย่าไปประเมินคนอย่าไปตัดสินคนก่อนที่อัลลอฮ์จะประเมินและตัดสินสังคมปัจจุบันชอบตัดสินคนแล้วก็ประเมินคนทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ตัดสินเลยข้อนี้เนี่ยขออนุญาตให้เกิดขึ้นในสังคมเราปัจจุบันรูฮามะไบนานารูฮามะไบนะฮุมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ปัจจุบันรูฮามะไบนานาไม่ค่อยเกิดขึ้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอผู้นำอย่างมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพราะเราขาดผู้นำอย่างมุฮัมมัดที่ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงมาหลายศตวรรษเราขาดผู้ตามอย่างซอฮาบะห์หลายศตวรรษแล้วก็เราขาดความรักระหว่างเรานานมากเราพูดว่ามุสลิมต้องรักกันแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรารักกันไม่ลงไม่รู้เป็นอะไรนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงช่วยเหลือพวกเราขอให้สังคมของเราเป็นสังคมที่ให้อภัยขออนุญาตคำสุดท้ายครับทั้งหมดที่คุยมาฮัสซันอันนะดวีสรุปสั้นๆว่าโลกปัจจุบันขาดหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มี2และ3คือขาดคุณธรรมที่แท้จริง
ผู้นำขาดคุณธรรมผู้ตามขาดคุณธรรมนักวิชาการขาดคุณธรรมและนักอื่นๆนักการเมืองก็ขาดคุณธรรมถ้ามีคุณธรรมแบบอิสลามที่แท้จริงอินชาอัลเลาะห์ความรุ่งโรจน์ความเข้มแข็งของทุกสังคมรวมถึงสังคมมุสลิมก็จะดีขึ้นขอรับตอบแทนนะครับคำไหนที่พูดไปไม่สุภาพไม่เรียบร้อยกระทบกระทั่งพี่น้อง